จฮีโร่ชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจฮีโร่ชาแนลนะครับวันนี้เรามีเกสต์พิเศษมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับก็คือน้องสปายนะครับจากช่อง SPY นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือวันนี้เนี่ยชวนสปายมาแชร์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์การอ่านนิยายของสปายด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับนิยายเล่มโปรดของเราด้วยนะครับทีขอเริ่มจากคำถามนี้ก่อนแล้วกันครับจุดเริ่มต้นที่น้องสปายมาสนใจการอ่านนิยายตั้งแต่ตอนไหนครับจริงๆก็คือแต่ก่อนตอนเด็กๆไม่ใช่คนชอบอ่านอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก่อนก็คืออ่านแค่แบบหนังสือการ์ตูนตื่นนืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมาอ่านจริงจังก็คือประมาณม.1ค่ะประมาณปีที่แล้วเองค่ะปีกับ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นก็คือหนูเพิ่งเป็นติ่งเกาหลีค่ะคือเราติดตามบอยแบนด์คนบอยแบนด์วงนึงค่ะทีนี้เราก็ไปเจอมาว่ามันมีเพลงนึงค่ะคือเพลง Magic Shop เพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มนึงค่ะที่ชื่อว่า Into the Magic Shopทีนี้ด้วยความที่เราก็สงสัยว่าหนังสือมันต้องเป็นยังไงทำไม BTS ถึงแบบใช้หนังสือเป็นแรงบันดาลใจก็เลยไปตามหาเลยค่ะไปร้านหนังสือแล้วก็ซื้อมาเลยค่ะทีนี้พออ่านปุ๊บก็รู้สึกชอบมากค่ะแบบเราอยู่กับหนังสือได้ตลอดเลยอยู่ได้นานมากแล้วเราก็เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่านมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วความสุขที่การได้อ่านนิยายเนี่ยในมุมมองของน้องสปายคืออะไรครับโอ้ความสุขที่ได้อ่านนิยายจริงๆการอ่านนิยายนี่เป็นความสุขอย่างนึงเลยนะคะคือพอเราได้อ่านเหมือนเราได้หลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลยค่ะแบบมันทำให้วันนั้นมันมีสีสันขึ้นด้วยบางทีที่เราแบบเหนื่อยจากโลกความเป็นจริงอะไรเงี้ยค่ะเราก็อ่านนิยายแล้วก็หลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลยแล้วก็บางทีมันเป็นอะไรง่ายๆค่ะแบบนั่งอ่านนิยายหามุมสงบๆนั่งแล้วก็แบบอยู่กับหนังสือทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความสุขของหนูอย่างนึงเลยถ้าอย่างนั้นพี่ขอถามจุดนี้แล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าคนที่อ่านนิยายอ่านการ์ตูนเนี่ยก็จะมีบางคนเขาจะอาจจะมองว่าอ่านนี้คือนิยายเนี่ยมันจะไม่มีภาพใช่ไหมคนอ่านนิยายเนี่ยเขาต้องจินตนาการเอาเองหรือเปล่าไม่เหมือนกับคนอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นใช่ไหมที่มันจะมีภาพประกอบใช่ไหมในมุมคองของน้องสปายครับคิดว่าการอ่านนิยายแบบไม่มีภาพประกอบอะมีในจุดนั้นอะเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองเราผมคิดว่ามันดีนะคะตรงที่ว่ามันเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้จินตนาการในเวของตัวเองอะค่ะคือพอมันไม่มีภาพมันก็ต้องใช้จินตนาการของเราแหละว่าประโยคนี้เรานึกภาพออกมายังไงทำให้แต่ละคนนะคะก็มีภาพที่นึกออกมาได้ต่างกันนะคะมันเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้จินตนาการมากขึ้นด้วยใช่เหมือนประมาณว่าถ้าสมมติเราอ่านนิยายเรื่องเดียวกับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะมาคุยเหมือนมาแชร์กับเพื่อนได้เพราะว่าจินตนาการอาจจะไม่เหมือนกันอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะว่าแบบฉากเดียวกันเนี่ยเราอาจจะมองไม่เหมือนกันเราอาจจะนึกภาพไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็มาแชร์ว่ามันมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าให้น้องสปายเนี่ยแนะนำนิยายเล่มโปรดของน้องสปายหน่อยมาสัก5เรื่องเชื่อว่าน่าจะอ่านมาเป็น10ตัวร้อยเรื่องแล้วมั้งนะเอาเรียกว่าเล่มโปรดของเราหน่อยว่ามีอะไรบ้างแล้วเราชอบเพราะอะไรครับโอเคค่ะมีใกล้มือพอดีค่ะเล่มแรกเป็นเรื่องนี้ดีกว่าค่ะปฏิหาริย์ร้านชำของคุณนาวิยะค่ะเล่มนี้ไม่มีกับตัวนะคะเพราะไปยืมห้องสมุดมาคือปฏิหาริย์ร้านชำค่ะเป็นนิยายเล่มแรกที่ได้อ่านที่เป็นผลงานของอาจารย์เคโงะค่ะฮิงาชิโนะเคโงะดังอยู่นะเป็นเล่มแรกเลยที่ได้อ่านแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นเราเพิ่งเข้ามาในวงการนี้อ่ะเราก็รู้สึกแบบตกใจกับพล็อตของมันอะไรเงี้ยค่ะมันมีความแฟนตาซีแล้วทุกอย่างเขาเชื่อมโยงได้ดีมากค่ะเราอ่านแล้วเราก็แบบเราตกใจว่าแล้วเราก็อยู่กับหนังสือทั้งวันเลย
ก็เลยเป็นอีกเล่มที่ประทับใจมากค่ะให้แรงบันดาลใจด้วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราด้วยค่ะเล่มที่สองเปลี่ยนแนวดีกว่าเล่มนี้เลยค่ะคดีฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมค่ะอ๋อแสดงว่าอ่านหลายแนวอ่านหลายใชแนว่มากเใลชย่จริงๆหนูเป็นแนวหนูชอบอ่านแบบสืบสวนสอบสวนด้วยแล้วก็พวกนิยายโรแมนติกก็อ่านหลายแนวเลยค่ะเรื่องนี้ก็คือเขียนโดยคุณอายาซึจิยูกิโตะค่ะเป็นนิยายฆาตกรรมที่หนูว่ามันหักมุมดีค่ะมันว้าวดีค่ะคือประมาณว่ามีนักศึกษา7 คนต้องเข้าไปอยู่ในเกาะแล้วอยู่ดีๆก็แบบเริ่มมีคนตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันให้ความรู้สึกแบบตื่นเต้นพออ่านไปเรื่อยๆก็คือค่ะหยุดวางไม่ได้วางไม่ได้เลยเป็นอีกเรื่องที่สนุกมากค่ะอย่างนี้ต่อไปค่ะเราต่อกันที่ฆาตกรรมกันต่อเลยดีกว่าค่ะเป็นเรื่องเจตนาร้ายค่ะของอาจารย์เคงโงเหมือนกันอันนี้ก็ไปยืมมาอ่านเหมือนกันนะคะเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของนิยายสืบสวนตอนนี้เลยค่ะให้เป็นอันดับหนึ่งเลยคือหนูเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบหักมุมแบบเซอร์ไพรส์เราอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเรื่องเนี้ยโอ้โหสุดๆค่ะคืออ่านแล้วมันก็หักมุมอีกแล้วอ่านไปต่อก็แบบอ่ะหักมุมอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนคาดเดาไม่ได้อย่างนี้ป่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องเจตนาร้ายเนี่ยเท่าที่จำได้น่าจะมีประเด็นเรื่องการแกล้งในโรงเรียนด้วยน่าจะมีประเด็นนั้นด้วยค่ะก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเราเปลี่ยนแนวดีกว่านะคะ เป็นแบบดราม่าเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะแล้วฉันจะกลับมาค่ะเรื่องนี้ค่ะเขียนโดยคุณฮิชิคาวะทาฟูจินะคะเรื่องนี้ก็คือยกให้เป็นนิยายที่หนูร้องไห้กับมันเยอะที่สุดเลยค่ะมันโอ้มันทัชใจมากเลยแล้วก็จำได้ว่าอ่านไปค่ะแล้วก็แบบร้องไห้แล้วก็เบรกอารมณ์ตัวเองไว้ก่อนปิดหนังสือแล้วก็ค่อยกลับมาแล้วก็กลับมาอ่านใหม่แล้วก็ร้องไห้อีกอะไรเงี้ยค่ะคือแบบโหเรื่องนี้สุดยอดมากมันแสดงถึงความรักของครอบครัวหนึ่งด้วยค่ะด้วยความที่เรายังเด็กเราก็แบบเข้าถึงได้ง่ายด้วยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะคือของมูราคามิค่ะนอร์วีเจียนวูดค่ะเล่มนี้ก็คือเขียนโดยฮารุกิมูราคามินะคะเป็นเล่มที่รู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกค่ะคือบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยใช่แนวเท่าไหร่แต่บางคนก็ชอบมากเลยเล่มนี้เขาจะมีแบบ2 ฝั่งเลยค่ะช่วงแรกๆก็ไม่ได้เข้าถึงมากเท่าไหร่แต่ว่าพอมากลางๆเรื่องเนี้ยค่ะเล่มนี้สนุกมากแล้วก็แบบเรารู้สึกอะไรบางอย่างหลังจากที่อ่านจบคือพออ่านจบความรู้สึกมันแบบอะไรบางอย่างมันค้างอยู่ในใจแล้วมันบอกไม่ถูกเลยค่ะเรื่องนี้ก็พูดถึงความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะก็เป็นอีกเรื่องที่แนะนำมากๆเลยค่ะทั้งหมด5 เล่มที่พูดไปก็คือรีวิวหมดแล้วในช่องรีวิวใช่รีวิวหมดแล้วในช่องนะคะไปตามดูได้แล้วก็จริงๆเป็นนิยายญี่ปุ่นหมดเลยใช่ไหมคะนิยายญี่ปุ่นหมดเลยค่ะถ้าอย่างนี้เราอ่านเราใช้เวลากับมันนานไหมอย่างแบบว่าถ้าอย่างเล่มหนึ่งเนี่ยเราอ่านแบบยาวๆไหมหรือว่าเราอ่านแล้วเราหยุดพักบ้างแล้วแต่ว่าตอนนั้นว่างแค่ไหนคือแต่ละส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาอยู่กับนิยายเยอะค่ะแบบทั้งวันไปเลยไม่ก็วัน2 วันประมาณนี้ค่ะเล่มนี้มีเล่มนี้ที่หยุดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆมันแปลกๆอยากให้น้องสปายเนี่ยในฐานะคนที่แบบอ่านนิยายมาเยอะมากๆเนี่ยอยากให้ฝากอยากให้บอกถึงคุณผู้ชมหน่อยครับที่ที่เชื่อว่ายุคนี้เขาอาจจะอ่านนิยายกันน้อยแม้กระทั่งอ่านหนังสือการ์ตูนที่มีภาพก็ยังน้อยลงเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้ทั้งออนไลน์มันมีกันทั้งหนังภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราแล้วประโยชน์ในการอ่านนิยายแบบเป็นหนังสือเล่มๆแบบเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับในมุมมองของเรา
หนูว่าการอ่านหนังสือมันให้อะไรหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกคือมันก็ให้สีสันกับเราแหละค่ะมันให้ความสนุกเนาะมันทําให้วันนั้นเราอาจจะมีความสุขกับมันเลยก็ได้เพราะเราได้อ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือว่าหนังสือแบบนอนฟิกชันอื่นๆไปด้วยรู้สึกว่าการที่เราอ่านมันทําให้เราได้คิดได้วิเคราะห์ไปกับเรื่องนั้นๆนะคะคือในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนมันก็จะมีอะไรบางอย่างให้เราได้กลับไปขบคิดไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนค่ะมันจะต้องมีแล้วการที่เราได้อ่านได้ฝึกวิเคราะห์บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราได้พัฒนาตัวเองด้านการวิเคราะห์การมองโลกเราอาจจะได้มุมมองใหม่ๆจากนิยายก็ได้หรือไม่นิยายบางเรื่องมันก็แบบเสียสีสังคมก็มันก็อาจจะทำให้เราได้ฝึกคิดขึ้นมาว่าให้เราได้กลับไปมองสังคมในปัจจุบันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะสำหรับวรรณกรรมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยคงอยากรู้ว่าสปายเนี่ยทำช่องเหมือนกันนะครับอยากรู้ว่าช่องเนี่ยที่เราทำเนี่ยนอกจากรีวิวนิยายแล้วเนี่ยเราทำเกี่ยวกับอะไรบ้างครับทุกวันนี้จริงๆช่องของหนูนะคะชื่อว่า and spy ค่ะชื่อว่า and spy นะคะช่องนี้นะคะก็จริงๆเป็นชีวิตประจำวันของหนูเลยค่ะมีถ่ายวล็อกบ้างมีคอนเทนต์บ้างแล้วก็มีคอนเทนต์รีวิวหนังสือด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเกี่ยวข้องกับตัวหนูที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังมากเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็ชีวิตประจำวันของหนูเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะเชื่อว่าคนถ้าคนที่เขาแบบว่าสไตล์เดียวกับเราหรือว่าเขาอาจจะยังไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยอ่านหนังสือหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราแบบเนี้ยแบบเขาจะมองว่าเป็นเนิร์ดไหมถือว่าเราอยากให้บอกหน่อยว่าแบบเกี่ยวไหมหรือว่าแบบเราเป็นเราเนิร์ดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนิร์ดนะคะเพราะว่านิยายค่ะมันก็คือนิยายอ่ะเราแค่มีงานอดิเรกก็คือชอบอ่านนิยายอยากเข้าไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆเนี้ยค่ะคิดว่าไม่น่าจะเนอะหนูไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวใช่เหมือนน้องสปายพยายามจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์การอ่านนิยายกับตัวตนเราก็คืออาจจะคนละเรื่องกันไม่ได้เกี่ยวกันค่ะหนูว่าอารมณ์ประมาณมันเหมือนกับดูซีรีส์เหมือนกันค่ะแต่แค่แบบไม่มีเป็นภาพเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสปายเองก็ดูหนังดูซีรีส์ด้วยไม่ใช่แค่อ่านนิยายอย่างเดียวใช่ไหมแต่แค่เหมือนว่าเหมือนเชื่อว่านิยายอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่สนใจหรือว่าเริ่มที่อยากจะอ่านเนี่ยนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องสปายมากนะครับที่มาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆนะครับให้กับทางเจฮีโร่นะครับแล้วก็พบกับเจฮีโร่ Channel นะครับได้ทาง YouTube นะครับสามารถกดไลค์กด Subscribe ได้นะครับแล้วก็แฟนเพจเจฮีโร่ทาง Facebook นะครับสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องสปายมากๆนะครับแล้วก็พบกับเจฮีโร่ Channel ได้ใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ